มาดูการรีวิวใส่ท่อแอร์กันนะครับเต็นท์ท้ายกระบะช่างเปิดท้ายกระบะเปิดช่องเต็นท์ช่องแอร์ที่เปิดช่องแอร์นะครับม้วนเก็บอันนี้ใส่รูผูกได้รูดไว้ให้น้ำเข้าสองรูมีสองรูนะครับสองรูเหมือนกันนี่นะคะแล้วก็ดูข้างในดูด้านในหน่อยดูด้านในหน่อยรูดเปิดประตูเปิดบานใหญ่เลยนะคะเปิดสองข้างเก็บแบบนี้ให้เรียบร้อยอยู่ที่เรานะคะการเก็บอยู่ที่เราผูกจัดเอาให้สวยยังไงอยู่ขึ้นที่ที่เราดูช่องแอร์หน่อยช่องแอร์ด้านในช่องแอร์ด้านในนี่ค่ะนี่เจาะสองท่อนะครับแล้วก็รูดเก็บได้แล้วก็ปิดฝาข้างนอกลองท่อแอร์ออกไอ้ลิ้นท่อแอร์ออกข้างนอกดินี่ลองเอาเชือกมัดรัดให้มันรัดไปท่อโอ้โหอยู่ที่เราผูกด้วยแล้วก็จะเก็บข้างในหรือจะปล่อยยังไงก็ได้สองอันเลยเหมือนกันสองรูเหมือนกันปิดท่อเลยปิดท่อเลยอันนี้การปิดก็คล้ายๆปิดใส่ตีตุ๊กแกก็ปิดก็ถือว่าปิดดูข้างๆเอาลิ้นกันยุงออกไหมลูกค้าดูมันมีลิ้นกันยุงอยู่อันนี้เอาเข้าไปข้างในนะคะมันมีลิ้นอยู่ตอกไปข้างในให้หมดให้เรียบร้อยเก็บเลยเชือกผูกอยู่ที่เราผูกเกาะตรงรอได้ขับรถได้เลยอยู่ที่เราจัดค่ะข้างหน้าดูอีกพวกนึงเราลูดได้ติดลูดข้างในข้างนอกให้หมดเลยติดข้างนอกข้างในอันนี้ซิปพยายามใช้สีขาวนะคะเพราะว่าสีขาวมันจะลูกง่ายสีดำทำสแปรที่เถิดเพิ่มเก็บก็ได้เก็บอย่างนี้อยู่ที่เราเก็บด้วยมีที่ผูกอีกเหมือนกันเหมือนกับบอกอย่างนี้มีที่เราผูกว่าเราจะเก็บยังไงให้จัดให้สวยงามอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเราจัดเก็บนี่มุ้งช่างมุ้งไม่จำเป็นต้องออกทางมุ้งนะคะไว้แล้วหายใจยังค่อยๆนะพยายามใส่เล่นที่ขาวนะคะมันลุกง่ายเน้นเข้าออกตู้ใหญ่เดี๋ยวเก็บก่อนเน้นเข้าออกประตูใหญ่อันนี้ไว้สำหรับนอนกลางคืนใช้ได้สองหัวพยายามเข้าช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่เพื่อความคงทนการใช้งานอยู่ที่เราอีกว่าเราจะใช้ลักษณะของเรายังไงก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นการเก็บการอะไรก็ด้านใต้